สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านคุณยายนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะวันเกิดคุณตาค่ะใช่ค่ะวันเกิดคุณตาก็เลยเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศนะการจัดปาร์ตี้แบบของชาวดัตช์ละกันก็คือเรียบง่ายไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ว่าช่วงบ่ายจะมีญาติก็คือญาติทางฝั่งคุณยายเนาะก็คือแม่ที่เป็นตาไทยๆนะคะมาเสิร์ฟแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยตอนนี้ก็ไม่เช้าแล้วนะตอนนี้คือเกือบเที่ยงละก็จะเป็นญาติทางฝั่งคุณตานะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณตาก็คือเป็นคุณตาของคิดได้แต่ก็เป็นพ่อเลี้ยงนะของแม่มีเองไปถ้ายังไงตามมาเลยจ้าแล้วก็จะจัดที่สวนหลังบ้านอย่างที่บอกฝรั่งเขาจะเป็นพื้นที่กิจกรรมเขาจะอยู่หลังบ้านนะหน้าบ้านก็เลยเหมือนไม่มีรั้วพี่น้องของคุณตาก็มาตรงนี้นะคะเจ้าของวันเกิดก็มีเค้กเขาก็จะกินกันง่ายๆอย่างนี้แหละทุกคนเริ่มต้นด้วยกาแฟเค้กเอาไหนหนูจะเอาอะไรครับโอ้โหจริงอ่ะอันนี้คุณยายก็จองแอบจองอยู่ในใจนะเนี่ยไปบีเอาไหนหนูยังไม่กินหนูกินถั่วเมื่อกี้อิ่มเอาเลือกเลยก็ได้เอากีวีแล้วกันค่ะดีค่ะน่ากินไปเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกินเค้กกันดีกว่าจ้าเดี๋ยวจะกินเค้กกันแล้วค่ะปกติอ่ะวันเกิดจะทำอาหารไทยเยอะมากคือแต่ญาติญาติเราจะมาเยอะกว่านี้นะหมายถึงญาติญาติคนไทยแต่ปีนี้ญาติญาติหรือว่าเพื่อนคุณยายก็มีภารกิจกันแล้วก็เยจิยังอยู่เมืองไทยนะยังไม่ได้กลับก็เลยทำกับข้าวไม่ได้เยอะมากปกติเนี่ยโอ้โหทำทีนี่เหลือเสร็จงานปุ๊บเหลือเลี้ยงได้อีก50-60คนแต่ปีนี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะก็โอเคดีไม่เหนื่อยนะก็เป็นของฝรั่งเขาก็กินเหมือนพวกอาหารสำเร็จรูปแหละเดี๋ยวตอนเอาอาหารเขาไปเดี๋ยวจะพาไปถ่ายดูว่าเขากินกันประมาณนี้นะส่วนของเมนูไทยวันนี้ก็จะมีปอเปี๊ยะแต่ว่าปอเปี๊ยะให้เพื่อนคุณยายทำมาซื้อเขานะคะแล้วก็มีส้มตำมีแกงเห็ดนะคะผมชามินกินนะคะเห็นคุณยายกินแล้วก็น่ากินก็แค่ใบสะระแหน่กับน้ำร้อนเลยจ้าเพราะว่ากินเค้กเมื่อกี้กินไปกินมาก็รู้สึกเลี่ยนนะยายกำลังทำอะไรจ๊ะปูซื้อปูมาปูแช่แข็งปูมาแช่แข็งเหมือนปูทะเลนะปูแต่มันก็มีลายนะปูทะเลไว้ที่เราเคยไปกินที่จันทบุรีนะแบบนี้แหละเดี๋ยวจะเอามาดองน้ำปลาตำส้มตำแค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วสไตล์ปาร์ตี้ของเนเธอร์แลนด์คือฝรั่งก็คือมาถึงเขาก็จะเริ่มด้วยกาแฟเค้กก่อนใช่ไหมคะประมาณนี้ค่ะแล้วมันจะยังไงต่อคุณยายนึกภาพไม่ออกเลยเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยก็คือเริ่มต้นของฝรั่งอะเนาะก็จะเริ่มต้นด้วยน้ำชากาแฟก็นั่งคุยกันแบบเงียบๆมาคุยกันแบบฝรั่งอะตะโกนช่างหัวกันถ้าคุยกันแบบไทยเป็นไงเน้นมันคนไทยอะตะโกนแข่งกันไม่มีใครฟังใครอะใครนึกอยากพูดอะไรก็ตะโกนคุยกันฝรั่งเขาก็จะเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็รอบน้ำชากาแฟผ่านไปก็จะเสิร์ฟใครชอบดื่มเบียร์ก็ดื่มใครจะดื่มน้ำอัดลมน้ำผลไม้ก็ว่าไปแล้วก็ด้วยตามด้วยสแน็คสแน็คอาหารว่างก็นั่นแหละนี่คือฝรั่งแต่ปาร์ตี้เขาก็ชิลๆเรียบง่ายเนาะเหมือนพวกป่าสังสรรค์ง่ายมากง่ายมากประหยัดมาถึงพี่ไทยถ้าบ้านนี้นะพี่ไทยไม่เลี้ยงคาบักพี่ไทยมาสุดเลยคาบักคืออะไรคะคาบักก็หมายถึงเค้กนี่แหละเอาพี่ไทยมาสไตล์ยายเลยนะอาหารร้อนอาหารไทยลาบก้อยซอยแซ่ยังกะว่าไปเหล้ายาปลาปิ้ง
สดเลยคนไทยพอได้ที่แล้วก็ตะโกนแข่งกันทั้งเต้นทั้งเต้นทั้งฟ้อนทั้งร่ำระบาดที่นี่พอเมามาเออมันก็สนุกไปอีกสไตล์ของคนไทยอ่ะเนาะเฮฮาเฮฮาเฮฮาปาร์ตี้เออถ้าคนไทยมานั่งคุยกันอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะแล้วก็อาหารการกินรู้สึกว่าถ้าเป็นบ้านเรานะคนนั้นอยากนั้นคนนี้อยากนี่คือจัดให้หมดกินไม่หมดห่อกลับบ้านสนุกเอาเบิร์ดได้ใช่ไหมใส่ชุบแป้งทอดใส่ทอดเสร็จแล้วค่ะกีบไปเขาก็จะกินกันประมาณนี้ชีสวอชAn the Netherlands, eh? Yes. That. Netherlands snack. Netherlands snack. Is it? Yeah, this is kaas. Kaas, was. Olive. Is, yeah. Pannenkoek. Pannenkoek? Yeah. Yeah. Amerikaan filet. Hoe heet dat? Filet Amerikaan. Salam. Salam. Lekker. อันนี้คือครัวไทยปาร์ตี้นะคะยำวุ้นเส้นที่พลาดนะไปซื้อเส้นหมี่มาแต่ว่าถ้าไม่คิดมากก็กินได้ส่วนอันนี้ก็คือส้มตำจากปลาร้าพะมานดาแซ่บบ๊อบนะอันนี้อะไรครับพี่ออนอันนี้คือรอบค่ะกล้วยประมาณบ่แซ่บเออกล้วยนั่นล่ะสู้ผมไม่ทําไม่รู้เรียกหรอกจ้ารอบแถวบ้านเราเด้อแถวอ๋อถ้าคนทางนั้นเขาจะเรียกว่าลาบเออลาบลาบนี้แกงหน่อไม้ทุกคนแล้วฮัลโหลน่ากินมากแต่ผมสั้นค่ะคิดต้านมันจะหล่นอย่าถือเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสิลูกของกินนะจ๊ะของโปรดหนูกินได้จริงเหรออันนี้นี่ค่ะพวกจะต้องไม่ได้ถ่ายรูปนะคะพี่ออนถ่ายวิดีโอค่ะเหรอถ่ายวิดีโอเหรอใช่ค่ะรักกันหน่อยค่ะมาด้านเนี่ยปากใหญ่เดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์ให้ไปเลยโอเคค่ะเซฟค่ะนี่ค่ะเบิ่งโหลดแก้วโลเซ่เบิ่งแก้วทองหวานกินได้เลยแต่ถ้าแบบไปในเมืองดูไอ้พวกตึกพวกเก่าๆก็ไอ้อันแบบมันไม่ไกลมันก็อยู่ตรงชายแดนนี่คือตำปูปลาร่าหอยดองจากน้ำปลาร่าพะมันดาตึ๊ดน้ำเดี๋ยวขอโฆษณาหน่อยน้ำปลาร้าหยิบขวดมาด้วยออริจินอลน้ำปลาร้าตราพมันดาปลาตกเองทำเองกินเองต้มเองนักเลงพอซิมจะได้ซิมก่อนใช่ไหมล่ะพี่ครับมีส้มตำเป็นจังไดมั้งคะเอาซิมเราคือมีดแท้อีกหน่อยนึงโอเคโอเคน้ำปลาร้าราพมันดามไม่ถามขายให้ใครนอกจากมีคนถามซื้อแน่ฉันยิงแน่3ขวด10นี่แล้วด้านหลังนี่คือโรงหมักปลาร้าเนี่ยนี่แหละอยู่ในนี่ล่ะทั้งหมดเลยดาว YouTube เสียงอุทานในหูเลยส
งสารพี่อ้นไม่มีใครมีอารมณ์พี่เสิร์งน้ำเลยคุณยายกำลังทำปลาร่าจ้ะเมื่อนานยังคืนง่ายลูกสิไปนอนใส่กูจังสิบ่ย่านีนอนเงื่อนกับย่านผีก็นั่นแหละผีให้เงื่อนบ้านย่านผีตายค่ะปาร์ตี้คนไทยนะคะกินอิ่มแล้วก็มานั่งทำแจ่วบองกลับบ้านกินอิ่มแล้วก็ทำมื้อต่อไปชาอร่อยอร่อยชาอร่อยอร่อยตามหน้าตาขอบคุณค่ะกินกำไรให้ลูกค้าตอนราสับสูตรพมันดาจ้ะกำไรสูตรพมันดาใหม่เนี่ยถ่ายยังนี่ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปถ่ายโดนแล้วพูดบอกตรงนะพี่ออนจะนึกว่าถ่ายรูปตลอดจะนึกว่าถ่ายรูปไงก็คุณเธอเดี๋ยวชุดน้ำมันเอฟเรนพราดให้พี่กำลังชั่งเบาเอวันบักตันไว้ครับโอวิดีโอโอ้ยบุ๊ดเลยโฟนมาดัดเตือนเลยจ้ะอันนี้คือมอมแม่เนี่ยนะจิตใจปลาต้นที่เขาเรียกอะไรเกี่ยวบองตาพมันดาอะไรนั่นนะพระบิดาพระบิดาหมอแม่ก็เลยเปลี่ยนมาว่ามันมีแล้วสูตรพระบิดาหมอแม่ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นสูตรพระมารดาแล้วสูตรพระมารดาไม่มีหนอนนะจ๊ะแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายทำเองกินเองสะอาดสะอาดหมดจุดแล้วตอนนี้คือช่วงคืนกำไรให้ลูกค้าอาจารย์อันนี้คือวันนี้พอดีมีงานวันเกิดป้าๆก็เลยช่วยกันกินช่วยกันทำอันนี้จะโพสต์ YouTube นะนี่ได้ไหมโพสต์ได้อันนี้คืออ้าวมั่นใจมากขอบคุณค่ะให้พิธีส่งมอบพิธีส่งมอบนี่เราต้องยืนอยู่ของดีของดีไม่มีในโลกอาจารย์จะต้องเป็นลูกค้าถึงจะได้ยังไม่ได้เลยหวานสายพวงงามๆเว้ยอันนี้ของตากรนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะเอามีกำไรด้วยนะเนี่ยมีกำไรกว่าเพื่อนนะเนี่ยวันเกิดวันเกิดนภัสด้วยกำลังเด็กขยายแบบวันเกิดบ้าบ้าไฮพระเจ้าเขาเก็บไปกินด้วยล่ะพลังบ้าไฮแล้วทามาซัมเบลซัมเบลเผ็ดๆเพื่อจะไปจิ้มอันนั้นบ้าแมนสิบ้าแมนให้พี่ซิมมึงก่อนดังเสียงดังอันนั้นบ่ได้ย่างไปเต้นน้ำเด้สิไปเอาของกินหาของกินมันเป็นยังฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจ้ะอันนี้กองเชียร์ฝั่งนี้กองเชียร์เต้นไปแล้วก็ตัดเอาโอ้ใครจะกล้าตัดช็อตน้องออนออกเด็ดขนาดนี้อย่างนี้ต้องใส่เอฟเฟกต์ไฟวิบแวบด้วยไฟเทคให้ด้วยนะเย็นนิดก็เบาๆเด้อหลานมักเปิดคลิปเบิ่งแล้วก็หัวรอย่าอยู่เด้อยายดูคุณยายเต้นสิดูคุณยายเต้นถ่ายอยู่บ่อยยายโยมแพ้เอาอีกอะไรอะไรนะไอที่เขาเชียร์อ่ะไอเวลาที่คนเต้นแล้วเขาจะมีคนเชียร์แบบคลิปนี้คือเ
ปิดสร้างรายได้ไม่ได้แล้วนะเพราะติดลิขสิทธิ์ลันปัดลันจบไปคุณเสียงแอลมันดังเสียงดังดังปัด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 มาทุกคนวันยังไงบ้างคะวันนี้กับบรรยากาศลีลาขาแดนลันปัดของน้าออนกับคุณยายนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับบรรยากาศปาร์ตี้ปาร์ตี้ก็จะประมาณนี้แหละจ้าใครปาร์ตี้จะประมาณนี้ส่วนปาร์ตี้ฝรั่งก็จะมุมนู้นนะคะบรรยากาศสองขั้วโลกยังไงทุกคนวันนี้ก็แวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสงสารพี่อ่อนเดือดเด่นนักวันนี้ถ้าอาจมีเพื่อนคนนึงเป็นร้อยล้านก็ได้ก็มือแทนยอดจะได้ร้อยล้านจะย่อยหรือว่าเป็นสาวแข่งกับคลิปมอเตอร์ไซค์ห่าง